อ่ะไปกันที่คุณอนุทินชาญวีรกูลโอ้เมื่อวานหนีไม่ออกจริงนะคราวนี้หน้าห้องประชุมนะไม่ใช่ในห้องประชุมนะคราวนี้หน้าห้องประชุมก็กลางรัฐสภานี่แหละนักข่าวเนี่ยล้อมไว้ทุกด้านกระทั่งหนีไม่ออกต้องปักหลักยืนให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวนักข่าวยิงคำถามแรกเลยนะยิงคำถามแรกเลยนะพี่โทนี่ออกมาแฉในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์บอกว่าแฉว่ารู้นะสสเพื่อไทยคนไหนเป็นนั่งคุยกับฝ่ายรัฐบาลรู้นะมีการฉีดวัคซีนเข็มละ20ล้าน30ล้านรู้นะมีการให้ยาเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 2-3 แสนถามตรงๆเอาประเด็นนี้มาแปลงเป็นคำถามแล้วถามเสี่ยหนูที่ต้องถามเสี่ยหนูก็เพราะว่าระยะนี้มันไหลเข้าเพื่อภูมิใจไทยเหลือเกินถี่ยิบถี่ยิบถี่ยิบมันก็เลยต้องถูกจับจ้องระยะนี้หุ้นการเมืองที่ชื่อว่าภูมิใจไทยในตลาดการเมืองมันพุ่งกระฉูดถนนทุกสายมุ่งสู่ภูมิใจไทยใช่ไหมครับภาพที่ปรากฏเป็นเช่นนั้นแหละไปฟังคุณอนุทินตอบนะครับไม่แค่นั้นนะนักข่าวยังซักถี่ยิบเลยถามกันถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลว่าจะมีไฮแจ็คกลางสภาด้วยเขาถามคำถามนี้ด้วยไปฟังแล้วกันว่าคุณอนุทินตอบอย่างไรค่ะก็เรื่องวัคซีนท่านนายกทักษิณท่านก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับส่วนที่เป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เราก็รับฟังมานะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงไหนเป็นจริงตรงไหนเป็นเท็จมันก็พิสูจน์ให้เห็นเรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมที่ท่านบอกว่าจะไม่มีทางเลยที่จะมาได้ก็ไอความเป็นจริงมันก็แสดงคำตอบให้เห็นแล้วอย่างกรณีของท่านนายกทักษิณเนี่ยพวกผมในพรรคภูมิใจไทยต้องยอมรับว่าเราเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อนท่านก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาท่านมีพระคุณต่อเราในหลายๆเรื่องในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความเคารพท่านอยู่ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่ขอตอบโต้ใดๆนะครับเราตอบโต้มีอะไรก็ตอบโต้ในสภานะถ้าผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสงสัยใดๆก็เราก็พร้อมที่จะชี้แจงตามระบบของรัฐสภาที่มีอยู่เราไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับคนวิพากษ์วิจารณ์คนนี้คนนั้นมันไม่เอาอ่ะพูดทีเดียวดีกว่าโอเครองคะอยากให้มองเสถียรภาพรัฐบาลในวันนี้หน่อยว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลทะเลขาอาชีพผมบอกนั่นปึ๊บต้องถามท่านจะเป็นคนดูแลกิจกรรมการเมืองของพรรคได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านเลขาบอกแน่นสองข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่หนึ่งเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาทีมโฆษกคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ของภูมิใจไทยยืนอยู่ข้างหลังหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเลยนะสังเกตนะค่ะปกติทีมโฆษกอย่างน้อยก็สักคนนึงมันต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะคอยรับฟังจำได้ใช่ไหมครับทีมโฆษกที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นเลือดใหม่ของภูมิใจไทยประกอบด้วยใครบ้างลูกเฮียตือสอโต้งอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นกลุ่มนั้นเราไม่เห็นอ่ะข้อสังเกตประการที่หนึ่งประการที่สองสังเกตว่าอนุทินเนี่ยมีความเก๋าทั้งเกมทั้งการเมืองเก๋าจริงๆการสูงรัดกุมตอนตอบคำถามใช่ไหมรัดกุมตอนตอบคำถามที่โยมโทนี่ใช่ไหมถูกหมัดนักข่าวเนี่ยแหวกกาดไม่มีโอกาสแหวกกาดไปกระทบหน้ากระทบตาของอนุทินชาญวีรกูลเลยขณะเดียวกัน วิธีตอบของอนุทินสุดยอดรักทุกคนถนอมน้ำใจทุกฝ่ายไว้ไมตรีกับเพื่อไทยและก็พี่โทนี่ด้วยตั้งข้อสังเกตนะใช่ค่ะประมาณนั้นหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นสุดยอดยอดเมื่อถามถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นี่เอาเลขามาพยันเลยเลขาบอกยังเหนียวแน่นกระชากเอาเลขาศักดิ์สยามมาร่วมอยู่ในเกมในการตอบคำถามด้วยอ่ะโอเคว่ากันไปแน่นปึ๊ก
ทีนี้ในจังหวะที่คุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามจะเดินหนีนักข่าวนะค่ะจะเดินหนีนักข่าวนะปรากฏว่านักข่าวไม่รู้ละนักข่าวเอาคำถามเก่านั่นแหละมาถามย้ำอีกทีใช่ค่ะเผื่อจะเขี่ยให้กาดของอนุทินหลุดเผื่อจะได้พาดหัวไงใช่ถามย้ำอีกทีเรื่องที่พี่โทนี่พูดถึงวัคซีน 20-30 ล้านซื้อตัวฝ่ายค้านค่ะและขณะเดียวกันนักข่าวก็ยิงคำถามต่อเนื่องพี่โทนี่เชื่อว่าจะมีการไฮแจ็คเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกลางสภาและคุณอนุทินนี่แหละมีโอกาสจะเป็นนายกคนต่อไปต่อจากลุงตู่ไปดูภาษากายของคุณอนุทินต้องดูภาษากายนะคะเชิญค่ะก่อนค่ะที่คุณทักษิณพยายามสื่อเรื่องวัคซีนทำไมถามแล้วค่ะเรื่องไอ้แจ๊คอะไรต้องถามแต่เขาบอกว่าท่านอนุทินเหมือนจะเป็นนายกคนต่อไปเป็นนายกสำรองเป็นสถานการณ์ข้างหน้าของท่านมองเลยมั้งคะสังเกตไหมครับเสียดายนะคลิปมันจบแค่นี้แต่ผู้สื่อข่าวที่อยู่ณที่เกิดเหตุเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อถามถึงเรื่องไฮแจ็คกลางสภายกมือไหว้ท่วมหัวเลยเห็นแล้วเมื่อถามถึงเรื่องอนุทินมีโง่เฮงจะได้เป็นนายกคนต่อไปเดินคล้อยไปสักครู่เอามือไก่หน้าผากคล้ายกับปาดเหงื่อที่หน้าผากอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบหลุดออกมาจากปากเลยได้เห็นแต่ปฏิกิริยากับท่าทางที่แสดงออกประมาณนี้แล้วจะไปถอดรหัสกันเองแต่ไม่ตอบปัดโต้โทนี่ปัดตอบเรื่องไฮแจ็คกัดรัดกุมมัดนักข่าวแหวกไปกระทบหน้าของสิ่งนี้ไม่ได้เลยไม่โดนเฉียดก็ไม่เฉียดเฉียดก็ไม่เฉียดว่ากันที่จริงนะมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าออร่าของคุณอนุทินนี่มันจับจรัสและเกิดในระยะหลายวันที่ผ่านมาขณะที่เหลือไปดูหน้าลุงตู่เห็นใจจริงๆศึกหนักกล้ำศึกหนักคือทั้งเครียดและทั้งคิดไม่ตกใช่เหมือนกล้ำศึกหนักสำคัญที่สุดนะสิ่งที่ทำให้คนเครียดได้มากที่สุดนะเครียดถึงขุมสุดท้ายได้เลยนะก็คือเรื่องคิดไม่ตกคิดไม่ตกรู้หมดรู้หมดแต่คิดไม่ออกว่าจะรู้ทั้งปัญหาและรู้ทั้งทางออกแต่ไม่รู้จะเอาสวัสดิการอะไรมาต่อแต่คิดไม่ตกอาการเหมือนคนคิดไม่ตกทำไมจึงคิดไม่ตกมีโอกาสอ่ะวันจันทร์รอบจอแตกค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาถอดรหัสคิดไม่ออก